หนึ่งในไฟฉายที่ขายดีที่สุดของโอไลท์นะครับขายไปทั่วโลกมากกว่า 668,000 ตัวนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับผมมีไฟฉาย i3e EOS อยู่ในมือก็หลายตัวนะครับทำรีวิวไปก็หลายครั้งนะครับนอกจากเขาจะเป็นไฟฉายอเนกประสงค์เป็นพวงกุญแจนะครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กที่มีค่าความสว่างเกินตัวที่90ลูเมนแล้วครับนอกจากนั้นก็คงจะเป็นความสวยของเจ้าตัวสีใหม่นี่แหละครับที่จะมีความน่าสนใจที่ผมจะเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะนักสะสมไม่ควรพลาดครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันเลยมาว่ากันที่เรื่องค่าความสว่างสูงสุดของเขานะครับเจ้าตัว i3 EOS เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเขาทำค่าความสว่างได้ที่90ลูเมนนะครับซึ่งมีระดับเดียวนะที่90ลูเมนนะครับโดยใช้แบตเตอรี่ขนาด 3A เพียง1ก้อนนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบนิกเกิลนะครับก็จะรันไทม์ได้ที่70นาทีนะส่วนถ้าเป็นแบตเตอรี่อัลคาไลน์ธรรมดาก็จะอยู่ที่45นาทีนะครับโดยระยะทำการระยะส่องไกลของเขานะครับจะอยู่ที่44เมตรนะครับแล้วก็ความเข้มแสงของเขานั้นจะอยู่ที่500แคนเดลานะครับก็ถือว่าเป็นค่าความสว่างที่เกินตัวแล้วก็ความเข้มแสงที่เกินตัวมากๆถ้าเทียบกับขนาดของเขานะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นอยู่ที่เจ้าพวงกุญแจพวงนี้ครับลักษณะตัวเครื่องก็จะเป็นพวงกุญแจไฟฉายนะครับที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับดูขนาดในฝ่ามือของผมนี่ครับมีห่วงสำหรับคล้องกุญแจที่ด้านท้ายนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนั้นทำจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับและแน่นอนครับรอบนี้เขามาพร้อมกับสีใหม่ที่สวยมากๆนะครับไม่น่าจะพลาดสำหรับนักสะสมนะครับระบบสวิตช์ของเขานะครับเขาจะใช้วิธีการหมุนที่หัวไฟฉายครับโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็จะเป็นการเปิดสวิตช์แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นการปิดนะครับผมจะเทสให้ดูหมุนไปทางซ้ายก็คือทวนเข็มนาฬิกาครับก็จะเป็นการเปิดสวิตช์แสงค่อนข้างจ้ามากที่90ลูเมนแล้วก็หมุนไปฝั่งตรงข้ามก็คือตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นการปิดนะครับi3e EOS นะครับเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 3A นะครับจำนวน1ก้อนนะครับนี่ครับนี่ก็คือแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับใช้เพียง1ก้อนซึ่งก็สะดวกดีนะครับเดินเข้าร้านสะดวกซื้อก็จบปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ได้เลยนะครับเห็นเป็นไฟฉายพวงกุญแจตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่ามาตรฐานการกันน้ำของเขานั้นก็ทำได้ที่ IPX8 ครับสามารถใช้ท่ามกลางสายฝนหรือจุ่มลงน้ำได้เลยครับถ้ามีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้งานแบบหนักหน่วงขนาดนั้นนะครับเรียกได้ว่าสเปคนั้นไม่ได้เล็กตามตัวไปด้วยเลยนะครับเขาสามารถกันกระแทกตกจากที่สูงนะครับเท่ากับรุ่นพี่ๆของเขาอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวมาตรฐานไฟฉายของโอไลท์นั้นก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่นะโอเคครับคราวนี้เราก็มาดูที่ขนาดของเขากันบ้างนะครับที่เราเห็นในมือเล็กๆ เป็นพวงกุญแจเล็กๆขนาดนี้เขาจะมีมิติตัวของเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่
เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวไฟฉายนะครับจะอยู่ที่ 1.4 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวจากหัวถึงท้ายนะครับของเขาก็จะอยู่ที่ 6.05 เซนติเมตรนะครับเรียกได้ว่าเล็กจิ๋วมากๆนะครับจากนั้นก็มาดูที่น้ำหนักของเขานะครับน้ำหนักของเขารวมแบตเตอรี่แล้วก็จะอยู่ที่ 19.4 กรัมนะครับก็สมแล้วที่เขาเป็นพวงกุญแจไฟฉายพวงกุญแจนะฮะขนาดเล็กแล้วก็ไม่น่าจะเป็นภาระต่อการพกพาคราวนี้เรามาดูราคาและโปรโมชั่นเดือนกันยายนกันบ้างนะครับระยะเวลาเขาจะเริ่มวันที่23กันยายน2565ครับเวลา 20.00 นถึงวันที่30กันยายน2565ครับเวลา 10.00 นสำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจในรอบนี้นะครับลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ olistore.co.th จะได้รับคูปอง2ใบนะครับโดยคูปอง299จะใช้ได้นะครับเมื่อซื้อสินค้าครบ 4,199 บาทในช่วงโปรโมชั่นนะครับส่วนอีก1คูปองมูลค่า499บาทครับจะใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,999 บาทในช่วงโปรโมชั่นเช่นกันครับไฟฉายรุ่น i3e EOS นะครับราคาพิเศษที่39บาทย้ำนะครับ39บาทโดยจำกัดคนละ1เครื่องครับสินค้ามีจำนวนจำกัดครับผมในช่วงเวลาโปรโมชั่นครับจะมีกิจกรรมลัคกี้สปินนะครับลุ้นรับของรางวัลมากมายโดยมีสิทธิ์ลุ้นโกเบอร์ครับซึ่งเป็นสินค้ารุ่นใหม่ด้วยนะครับร่วมกิจกรรม O Sport ครับเพื่อลุ้นรับ i1r2 นะครับสีส้มพร้อมไอคอน O Fan Day ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดที่ Facebook Olight Thailand ได้ครับโดยรอบนี้สินค้าที่น่าสนใจมากๆก็จะเป็นพระเอกของเราครับบาทอนทีโปรบาทอนทีโปรทั้ง3สีครับไม่ว่าจะเป็นสีแบ็คโอดีกรีนดีเซอร์แทนนะครับปกติ 2,380 บาทรอบนี้มีส่วนลด 25% ครับก็จะเหลือเพียง 1,785 บาทนะครับบาทอนทีโปรบวก i1r2 Pro ครับซื้อแพ็คคู่ปกติ 3,080 บาทนะครับรอบนี้ก็จะลดไปที่ 35% นะครับเหลืออยู่ที่ 2,002 บาทนะครับอีก1ตัวครับ i3e EOS Antique Bond ครับราคา39บาทจำกัด1คนต่อ1เครื่องนะครับตัวนี้ถ้าจำหน่ายหมดก็จะเป็นตัวสีดำแทนนะครับงานนี้บอกได้เลยครับใครเร็วใครได้ตัว Warrior X3 ครับตัวสีดำปกติ 4,160 บาทลด 35% เหลือเพียง 2,704 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัว Warrior X3 ตัวดีเซอร์แทนครับปกติ 4,420 บาทลดไปที่ 35% ครับก็จะเหลืออยู่ที่ 2,873 บาทแล้วก็พี่ใหญ่ของเราครับจอมพลัง Marauder 2 สีดำนะครับตัวปกติราคาปกติจะอยู่ที่ 1,560 บาทครับในโปรโมชั่นรอบนี้ลดไปที่ 30% ก็จะเหลือเพียง 7,392 บาทครับผมนอกจากนั้นนะครับใครที่ซื้อสะสมครบ 9,999 บาทก็จะได้รับของแถมเป็น Open Pro ครับมูลค่า 2,400 บาทและใครที่ซื้อครบ 12,999 บาทครับของแถมก็จะเป็นบาทอนทีคิดสีแดงนะครับมูลค่า 3,200 บาทสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปชมไปเลือกซื้อได้ตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปส่วนไฟฉายตัวไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นรอบนี้สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้นะครับก็จะได้ส่วนลดไปทั้งสิ้น 12% ครับผมครับทุกคนหลังจากที่เราทดสอบที่บริเวณที่มันมืดสนิทนะก็คือบริเวณสวนยางแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทดสอบแบบไม่หนักมากนะครับก็คือบริเวณที่ผมปลูกพืชผักสวนครัวนะก็อยู่บริเวณข้างหลังนี่แหละครับเรามาดูกันว่าไฟ90ลูเมนจากเจ้าตัว i3e EOS ที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นไฟแหล่งให้กำเนิดไฟที่ส่องตัวผมเองอยู่ตอนนี้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับในการส่องระยะรัศมีไม่เกิน 3-5 เมตรนะครับผมก็จะส่องในบริเวณตรงด้านหลังมาดูกันว่าการใช้งานใกล้ๆในลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับตัวเขานั้นเขาจะทำได้ดีขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกัน